วัสดีครับกลับมาพบกับช่องคณะแลบอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้วันนี้ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2561วันนี้เมื่อ74ปีที่แล้วคือวันที่18มกราคมพุทธศักราช2487วันนี้เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคไตและพระหทัยที่ตำหนักประเสบันเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียในขณะที่ทรงมีพระชนมพรรษา63พรรษาจากพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวงศ์วิจิตรเรื่องชีวิตลำเค็ญที่บันดุงประเทศอินโดนีเซียได้เล่าถึงอาการประชวรและการสิ้นพระชนม์ของทูลกระหม่อมบริพัตรหรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตไว้อย่างละเอียดดังนี้พ่อไม่ทรงสบายกระสอกกระแสมานานแล้วในตอนที่ญี่ปุ่นยึดครองนี้ประชวรมากด้วยโรคพระหทัยหลายครั้งและมีโรคไตพิการอีกด้วยระหว่างนี้หมอไม่ค่อยมีเพราะถูกจับเข้าแคมป์ยาหายากด้วยแต่ไม่ถึงขาดแคลนทีเดียวพ่อนั้นแม้จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดแล้วก็สู้โรคไม่ไหวและสิ้นพระชนม์ลงในระยะที่อินโดนีเซียอยู่ใต้อำนาจญี่ปุ่นนี่เองเป็นอันว่าท่านไม่ต้องผจญกับชีวิตที่ลำบากยากแค้นตอนที่ชาวอินโดนีเซียลุกขึ้นต่อสู้เพื่ออิสรภาพเลยแม้พอสิ้นพระชนม์แล้วพวกเรายิ่งเศร้าและรู้สึกว้าเหวขึ้นอีกเพียงไรแต่มีข้อที่น่าชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งที่ในการเชิญพระศพไปฝังนั้นงานได้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติที่สุดสำหรับเวลาตกยากในเวลานั้นท่านชายซึ่งหมายถึงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมมาภินันมีอายุน้อยเพียง20ปีแต่ได้แสดงความสามารถในการเป็นลูกชายของครอบครัวได้อย่างดีท่านชายและท่านน้อยหม่อมเจ้าอรชุนชิสนุสวัสดิวัฒน์ช่วยกันไปหาที่สำหรับบรรจุพระศพและเลยตกลงกันว่าจะเชิญไปบรรจุที่ฝังศพสำหรับฝรั่งซึ่งศพสัตสิพันธ์หม่อมราชวงศ์สัตสิพันธ์สวัสดิวัฒน์บรรจุอยู่ที่นั่นแล้วแต่คนละทางกันที่ฝังศพนี้เป็นธรรมเนียมของเขาที่จะขายเนื้อที่ให้พอเฉพาะฝังแต่ละศพเท่านั้นและเมื่อศพฝังอยู่ในที่นั้นๆครบ20ปีแล้วก็ต้องถูกขุดขึ้นเอาไปฝังรวมๆกันไว้ทางอื่นเพื่อให้มีที่พอสำหรับศพที่มาใหม่ต่อไปเราเห็นกันว่าถ้าจะซื้อที่เพียงแต่เฉพาะเช่นนั้นที่บรรจุพระศพพ่อจะไม่งามและต่อไปอาจมีศพใครมาฝังเคียงข้างอยู่ก็ได้พวกเราคนไทยในเวลานั้นมีอยู่ราว20คนจึงเลยขอซื้อที่ฝังศพสำหรับเตรียมไว้สำหรับ20คนแล้วใช้ที่ทั้งหมดสำหรับพระศพพ่อพระองค์เดียวจึงมีเนื้อที่กว้างขวางพองามต่อมาเมื่อมาถึงปีพุทธศักราช2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ที่เกาะชวายังไม่ได้รับพระราชทานเพลิงตามประเพณีในฐานะพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จึงโปรดกล่าวให้อัญเชิญพระศพกลับพระนครและเมื่อมาถึงก็ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรและพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุท้องสนามหลวงในการต่อมาและเนื่องด้วยวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตหรือทูลกระหม่อมบริพัตรคลิปนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์จากพระราชนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวงศ์วิจิตรเรื่องชีวิตลำเค็ญที่บันดุงประเทศอินโดนีเซียสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำหรับแหล่งที่มาของข้อมูลเว็บไซต์วิชาการ .com ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามช่องคณะแลบด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและสำหรับหัวข้อที่เพื่อนๆแนะนำมาว่าอยากรู้อยากทราบตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ไม่ลืมแน่นอนครับขอบคุณครับ